เพื่อไทยเขายืนยันนะว่าเขาเป็นพักเดียวเขาไม่มีสาขาแน่นอนใครจะไปบอกว่าเป็นสาขาอะไรก็อย่าไปเชื่อแล้วสำหรับประชาชนยุทธศาสตร์ของประชาชนเนี่ยก็คือต้องเลือกพักใดพักหนึ่งที่มั่นใจว่าจะมาแก้ปัญหาความยากจนในวันนี้มาสร้างโอกาสให้เด็กไทยเยาวชนในวันหน้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เรามีเสรีภาพมากกว่าการใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทุ่มไปที่พักเดียวที่มั่นใจแล้วประชาชนทุ่มไปที่พักเดียวชนะถล่มทลายเนี่ยสว.ก็ไม่กล้ายกมือนะครับยกก็ไม่มีผลนะฮะวันนี้ประชาชนต้องวางยุทธศาสตร์ว่าไปดูเลยครับชอบพักไหนคิดว่าพักไหนจะเป็นพักที่มาแก้ปัญหาให้ตัวเราเองได้ให้ครอบครัวได้แล้ววันนี้แก้ปัญหาให้ประเทศศักดิ์ศรีก็ด้อยลงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยก็ด้อยลงศักดิ์ศรีประเทศก็ด้อยลงการศึกษาก็ด้อยลงระบบสาธารณสุขที่เคยดีมาก็ทำเสียเลยปั่นป่วนหมดแล้วนะการท่องเที่ยวก็พังบีเอสบีก็พังถามว่าแล้วจะเลือกต่อหรือว่าจะเลือกพรรคใหม่ที่ตัวเองคิดว่าพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะที่ว่าไม่ใช่ทุ่มคะแนนให้เป็นเต็มที่ถ้าวางยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยผมว่าประเทศเปลี่ยนได้